เดินเพราะว่าเสร็จแล้วให้เดินด้วยพาด้วยบาร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะพี่จะชอบเขียนรายงานว่าผู้ป่วยเดินด้วยพาด้วยบาร์เดินไม่ได้นะคะมันเป็นของที่ยึดติดพาด้วยบาร์ใช้ฝึกเดินได้เฉยๆนอกจากใช้ฝึกเดินเขาก็จะใช้ฝึก sit to stand ใช้ฝึก standing balance dynamic static แล้วก็ฝึกเดินก็จะเป็น3อย่างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสำหรับการฝึกโดยเฉพาะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เป็นฟังก์ชันคนไข้เราไปใช้ไม่ได้แล้วเราจะเขียนว่าเดินด้วยเคนเดินด้วยวอล์กเกอร์เดินด้วยคลัชแต่ไม่มีเดินด้วยพาเรลบาร์แต่ฝึกเดินในพาเรลบาร์นะคะเวลาที่ฝึกเดินแบบนี้แล้วมันเป็นการฝึกเบื้องต้นที่วัตถุประสงค์สุดท้ายคือคนไข้ต้องออกไปเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดินชนิดใดชนิดหนึ่งตัวอย่างเช่นคลัชเนี่ยบางครั้งมันยากมากเลยที่จะอยู่ที่บ้านถ้ามาฝึกคลาสเลยเขาอาจจะงงเขาอาจจะล้มแล้วมันก็ unstable ก็จะมาฝึกในพาเรลบาร์ก่อนก็ได้เคนต้องฝึกในพาเรลบาร์ก่อนได้ไหมก็ได้ถ้าหนูไม่มั่นใจแต่ส่วนใหญ่ไม่เพราะคุณแม่ที่หนูจะให้ฝึกเคนนี่ส่วนใหญ่เก่งมากแล้วเนาะวอล์กเกอร์ฝึกด้วยพาเรลบาร์ก่อนได้ไหมได้นะคะเพราะว่าวอล์กเกอร์ก็คือวอล์กเกอร์มีการเดินกี่แบบคะแบบเดียวเท่านั้นยกไม้ไปแต่ว่าคุณต้องไปป้องกันเสมอก้าวขาข้างที่มีปัญหาก้าวขาข้างดีแล้วก็เวลาเดินก็มีอยู่แบบเดียวก็คือมุกถูกเอาไปเท่ากันเพราะฉะนั้นหนูไม่มั่นใจเลยค่ะอาจารย์หนูไม่เคยพาคนไข้เดินด้วยพาเรลบาร์หนูกลัวว่าจะล้มไปทั้งคนเดินด้วยวอล์กเกอร์หนูกลัวว่าจะล้มไปทั้งคนแล้ววอล์กเกอร์หงายคนไข้บางคนยังไม่เคยใช้หนูก็มาทำเนี่ยพาเรลบาร์สักเซสชั่น2เซสชั่นก่อนจนความมั่นใจยกมือไปพร้อมกันก้าวขาข้างเจ็บหรือข้างอ่อนแรงก้าวขาข้างมีแรงบ้างก็ฝึกแบบก็ฝึกในพาเรลบาร์ก่อนได้อีกอันนึงที่เหมาะที่จะฝึกก็คือคลาสถ้าเราปวดแค่จะล้มนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะที่จะเดินได้มีเกตแพทเทิร์นกี่แบบที่สามารถเดินได้มีอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างทูพอยน่ะอาจารย์ถามทูพอยนี่เป็นไงคะยกมือมือกับขาด้านตรงข้ามยกมือพร้อมกับขาด้านตรงข้ามฝึกเดินแบบนี้ก็เป็นทูพอยใช่ไหมคะมือพร้อมกับขาด้านตรงข้ามทำก็ปลอดภัยมันถูกนะคะทูพอยละมีอะไรต่อทรีพอยนี่เป็นไงไม้สองข้าง1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3นะคะและสุดท้ายคือ4 point เป็นไงคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เพราะนั้นคนที่หนูจะพัฒนาไปเป็น2 point เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเริ่มที่4 point ก่อนเพื่อให้เขามั่นคงมั่นใจพอ4 point เก่งมากมันก็เลยกลายเป็น2เอา2อันนี้มาร่วมติดกันนะคะตอนนี้ก็ฝึกเป็นพาเรลบาร์ก่อนได้นะคะพาเรลบาร์มีคุณลักษณะคือมี stability สูงมากสิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาฝึกผู้คนไข้ส่วนใหญ่จะกำแบบนี้กำแบบนี้นะคะเพราะมันมั่นใจแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปเสร็จมีแรงดีก็จะกำแน่นแบบนี้ห้ามให้คนไข้กำแบบนี้ทำให้เขากำแบบนี้ปุ๊บเขาจะย้ายไปฝึกเครื่องช่วยเดินอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าไปฝึกเคนไปฝึกวอล์กเกอร์หงายหลุดแน่นอนนะคะให้คนไข้คว่ำมือและกดลงเสมอถ้าหนูมองเห็นคนไข้นี้ที่ไปเข้ามากเจอได้ค่อนมากนะคะคุณยายก็จะกำคุณแม่จะกำมือต้องให้เขาคว่ำมือแล้วกดลงอันที่1พาเรลบาร์เกือบทุกที่มาตรฐานอันที่1ก็คือจะต้องสามารถปรับขึ้นลงได้ความสูงแต่บางที่ที่ไฮโซน้อยก็จะปรับความแคบความกว้างให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นได้ขนาดตัวนะคะถ้าตัวใหญ่ก็ให้กว้างออกตัวเล็กก็แคบลงมาแต่ว่าไม่ค่อยมีอย่างนี้ยืนได้แค่สูงกับต่ำเท่านั้นวิธีการวัดพาเรลบาร์เหมือนกับอุปกรณ์ทุกอย่างถ้าต่ำเกินไปแค่ก็อยู่ในโพสเจอร์นี้ถูกไหมคะถ้าสูงเกินไปมันก็หงายแล้วก็ยันนั่นไม่สะดวกก็ต้องใช้วางเหมือนเดิมนะคะเมื่อยืนนะคะไปด้านหน้ามองจากปลายเท้าเฉียงแล้วก็ไว้ข้างหน้าเหมือนตำแหน่งที่เราวางพวกคลาสพวกเคนเหมือนกันเลยนะคะแล้วเมื่อวางอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยให้ข้อศอกงอ
ิว่าอาจารย์เจ็บขาข้างนี้หรือว่าขาข้างนี้อ่อนแรงใครไม่ค่อยลงน้ำหนักเราก็ให้เขาหัดหาน้ำหนักชิม CG ลงน้ำหนักข้างนี้ให้เขารู้สึกแล้วเขาจะมั่นคงเขายืนเขาเรียกว่ารู้สึกไหมคะว่าขาข้างนี้รับน้ำหนักได้แล้วรู้สึกแล้วท่านก็จะมั่นใจแล้วยอมลงน้ำหนักข้างนี้นะคะก็เป็นการชิปเวทแบบนี้เมื่อคนไข้เก่งขึ้นก็ฝึกเป็นพรีเกตเทรนนิ่งก่อนฝึกเดินจริงให้คนไข้เป็นไงคะก้าวขาข้างมีแรงพอเขาก้าวขาข้างมีแรงขาข้างนี้ก็ต้องรับน้ำหนักเต็มที่ก็เป็นการฝึกก้าวได้นะคะนอกจากฝึกก้าวได้แล้วก็เป็นการฝึกสวิงเตะข้างนี้ก็ได้ให้เขาฝึกยกดูซิว่าเขาคุ้นเคยยกได้ไหมเพราะนั้นเป็นการเตรียมการเดินเรียกว่าพรีเกตเทรนนิ่งฟรีที่แปลว่าก่อนก็คือก่อนที่จะฝึกเดินจริงๆได้ด้วยนะคะคุณป้าฝึกบาลานซ์ฝึกการทรงตัวเมื่อคนไข้ยืนได้ดีแล้วคุณป้าทำแค่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นก็เป็นการฝึก standing balance เราเรียนเรื่อง balance ในโรงแล้วใช่ไหมคะถ้าหากคนไข้ไม่สามารถปล่อยมือออกจากที่ยึดเกาะได้แสดงว่า standing balance เขาอยู่ในระดับอะไรคะหัวเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากจะให้เขาเป็นแฟร์หนูก็จะต้องมีเซสชั่นที่หนูต้องฝึกให้เขาใช่ไหมนิดหนึ่งสิคะได้ไหมก็ฝึก standing balance ฝึก dynamic balance ได้ไหมได้ด้วยเพราะว่าถ้าล้มเนี่ยมันก็จะปลอดภัยเขาจะสามารถเกาะได้ทันทีผิวได้นะคะมาดูการฝึกลุกขึ้นยืนลงนั่งเนี่ยค่ะเรียกว่านะคะวิชาสามก็7ด้านข้างก็ได้ด้านหน้าก็ได้แต่ถ้าเรามาแบบนี้คนไข้ส่วนใหญ่ก็แบบว่าเราไม่มั่นใจว่าคนไข้จะไหวเราก็เลยให้เขาใช้หนูช่วยให้เต็มที่นะคะอันนี้ก็เริ่มตัวออกมาใช้คอนเซ็ปต์เดิมเลยเราก็จะต้องมีความพร้อมที่จะยืนนะคะถ้าคนไข้มีแรงขาและหนูต้องการให้เขาใช้ขาช่วยในการลุกยืนหนูงงมันมีคอนดิชันที่ไม่ใช้ขาช่วยในการลุกยืนด้วยหรอมีเหมือนกันนะคะก็ให้ข้อเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าเมื่อไหร่ที่ข้อเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าก็แสดงว่ามันจะมีแรงแล้วเราต้องการให้เขาใช้แรงของขาในการช่วยยืนเวลาหนีบนะคะอันนี้สอนแล้วตอนนี้ทำแล้วจะไปหนีบอย่างนี้นะคะไม่อยู่หรอกนะคะถ้าเข่าซุดคุณต้องหนีบให้อยู่ตรงด้านข้างเนาะแล้วก็วางขาดันนะคะมันอันนี้คนไข้ก็จะใช้หนีบหลังแบบนี้เนาะเขาจะลุกง่ายมากเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันนะคะหันหน้าขึ้นมันก็จะช่วยเขาได้ง่ายเลยคนไข้เขาไม่แน่ใจว่าจะช่วยส่งช่วยด้วยการเพื่อชีสนะคะเวลาลงหน้าค่อยๆย่อตัวลงที่เป็นคนไข้ผู้ชายตอนนี้ที่คนไข้ต้องการคนไข้ออกแรงที่ขาคนไข้ประเภทไหนที่ไม่มีแรงที่ขาคือจุดที่เป็นพาราพีเจียอัมพาตครึ่งท่อนนะคะพวกนี้ไม่มีแรงที่ขาในส่วนที่เป็นของผิวเนี่ยตำแหน่งที่วางต้องวางผิดไปละไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือข้อเท้ากับข้อเข่าต้องตรงกันพอดีหรือไม่งั้นบางครั้งเนี่ยข้อเท้าจะต้องอยู่หน้าต่อข้อเข่าสักนิดนึงมันลักษณะมันจะเป็นเหมือนแกนอะเวลาที่เราเหยียบไม้สักอันนึงแล้วให้มันกระดกขึ้นมาเป็นทางแบบนี้คณิตฉะนั้นอันนี้วางให้ตรงกันก็วางให้อยู่ข้างหน้านิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบนี้ถ้าพารานี้ต้องหนีบสักอันนึงอันนั้นก็จะลักษณะเป็นโมเมนตัมขึ้นมาเนาะไม่ได้นะคะ
ามินก็ฝึก sit to stand stand to sit นะคะมี2แบบแบบที่1ไม่ใช้แรงขาข้อเท้าข้อเข่าอยู่ตรงกันหรือว่าข้อเท้าออกมาหน้านิดนึงก็ได้แต่ถ้าใช้แรงขาต้องการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขาทำงานข้อเท้าต้องอยู่หลังต่อข้อเข่าเนาะมันจะช่วยในการดูดีได้ดีถ้าเกิดข้อเท้าอยู่หน้าต่อข้อเข่าลองนะคะคนที่นั่งอยู่ลองก็ได้นะคะเอาข้อเท้าไปอยู่หน้าต่อข้อเข่าทุกคนเลยลองลุกยืนให้จันดูโดยไม่ใช้มือที่ทับลุกลุกได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราวางแบบนี้คือเราต้องการช่วยคนไข้เพราะเวลาลุกมาเนี่ยมันจะเหยียดแน่นอนเห็นไหมคะคนที่เป็นพาราเขาลุกแบบนี้เพราะนั้นเขาใช้หลักไบโอแมคานิกส์ให้ข้อเท้าอยู่หน้าต่อข้อเข่าลุกด้วยมือแล้วแอนมันก็จะเหยียดได้ทันทีอันนี้กรณีเป็นคอมเพนเซชันเราใช้กับคนไข้พาราแต่ถ้าเราต้องการให้คนไข้คนนั้นใช้อะไรนะถ้าเราต้องการให้ใช้กล้ามเนื้อหรือต้องเอาข้อเท้าเข้าไปหลังเขาหนูจะลองเองลุกยืนลุกยืนที่ค่ะไม่ใช้มือใช่ไหมยากมากนะคะเพราะนั้นถ้าหนูต้องการให้ใช้แรงขาต้องเอาข้อเท้าสั่นเข้ามาแล้วก็ยืนโอเคแล้วมีเวลาใครยังไม่ได้ฝึกเคนต้องการเพิ่มเคนอะไรต่อแล้วก็แบ่งกันมาฝึกกันได้บ้างนะคะ